สำหรับบรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในช่วงเช้าประจำวันนี้นะครับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเหมือนเช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับไม่มีสินทวีชัยไทยรัตนกุลแล้วก็ธีรศิลป์แดงดานะครับที่มีการป่วยนะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยฝึกซ้อมกลางสายฝนแล้วก็น่าจะมีการไข้ขึ้นนะครับก็เลยได้รับอนุญาตให้พักก่อนในช่วงเช้านะครับส่วนบรรยากาศต่างๆสำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันครับเสื้อไม่ต้องวนนะเสื้อ